เดี๋ยวออกสองตัวครับวันนี้คลอดสองตัวครับไล่มาจากเมืองการเลยเหรอเข้ามาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วก็น่าจะไล่มาจากเมืองการนะมั้งครับผมไล่มาข้ามานครสวรรค์เลยครับมาก็มาเรื่อยๆมาไงมาเรื่อยๆคือเราไล่ไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับผมครับผมนี่คือเราเลี้ยงมืดไหนนอนนั่นครับมืดไหนก็นอนนั่นครับครับผมเนี่ยก็บอกอีสานได้ป่ะบ่ได้บ่ได้ก็เห็นกันเลี้ยงวัวกันเยอะๆเนาะก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างครับมีวัวกี่ตัวในนี้ในนี้มี500ครับ500ครับผมเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆเลี้ยงกันยังไงพักแรมยังไงกินอยู่กันยังไงแล้วเอาเข้าคอกกันยังไงก็เลี้ยงก็ไปเรื่อยไปครับเลี้ยงเรื่อยไปกินอยู่ก็ร้านค้าครับตลาดนัดร้านค้าตลาดนัดครับคือเราไล่ไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับผมครับผมนี่คือเราเลี้ยงมืดได้นอนนั่นครับมืดไหนก็นอนนั่นครับแล้วเจ้าของเป็นใครอะไรยังไงเราเลี้ยงกันกี่คนเท่าแก่อยู่บ้านครับเท่าแก่อยู่บ้านอยู่ไกลไหมอยู่เมืองการครับฮะเมืองการครับเมืองการครับอันนี้จังหวัดนครอันนี้น่าจะนครสวรรค์ครับนครสวรรค์แล้วมายังไงกันอยู่เข้ามาของเขาเองครับเข้ามาไล่ปีแล้วครับไล่มาเรื่อยๆเหรอครับเอาแล้วเราแสดงว่าเราไม่ได้กลับบ้านเลยเหรอไม่ใช่ครับผมเพิ่งมาได้2ปีเองครับมาได้2ปีเองครับแต่งัวเข้ามาเป็น20ปีครับผมไม่ได้มาเขาอ๋อค่ำไหนนอนนั่นครับก็คือว่าเราต้องไปขอนาเขาไหมไม่ต้องขอครับไม่ต้องขออะไรไปเลยครับอ๋อแล้วมันมีวัวมีหายมีไอ้เจ็บป่วยล้มตายยังไงเจ็บป่วยมีครับมีครับดูแลรักษากันยังไงก็ปกติดูตามอาการครับครับตอนนี้เลี้ยงกันอยู่กี่คนตอนนี้อยู่5คนครับ5คนครับอันนี้คือรับจ้างเลี้ยงวัวเนาะครับผมก็ได้ค่าจ้างแล้วล่ะเรามื้อไหนก็นอนนั่นครับการกินอยู่ก็คือตลาดนัดครับร้านค้าครับอาบน้ำหลับนอนครับมี6ล้อครับ6ล้อเสบียงครับอ๋อมี6ล้อเสบียงก็จะมีอย่างนี้ขับตามไปเรื่อยครับผมวัวมีอยู่เท่าไหร่นะน่าจะ500กว่าตัวครับ500กว่าตัวอ่ะพาเดินไปทางนู้นหน่อยครับเป็นสายพันธุ์ไหนหลักๆก็เป็นบาร์มันนะครับบาร์มันแล้วเท่าแก่เขาโทรมาเช็คเรื่อยๆไหมเข้าจำเข้าได้ครับเข้ามานานๆเข้ามาทีอ๋อนานๆก็จะมาทีนึงครับแล้วมันมีคลอดลูกอะไรมั้งไหมมีครับวันนี้ออกสองตัวครับวันนี้คลอดสองตัวครับไล่มาจากเมืองการเลยเหรอเข้ามาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วก็น่าจะไล่มาจากเมืองการนะมั้งครับผมไล่มาข้ามานครสวรรค์เลยครับมาก็มาเรื่อยๆมาไงมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นผืนนาเนาะครับถ้าสมมติว่าเขาปลูกนากันปลูกข้าวกันกับไปอยู่นู่นกับบึงบอระเพ็ดครับบึงบอระเพ็ดครับค่ำไหนนอนนั่นครับไปเรื่อยๆครับผมแล้วอย่างนี้เราเขาเรียกว่าทำงานนะเนาะครับผมแล้วทีนี้เราต้องดูแลอะไรบ้างในแต่ละวันคือเราต้อนวัวอย่างเดียวก็หายาให้งูกินอย่างเดียวครับหายาให้วัวกินอย่างเดียวครับต้อนไปตรงไหนมีหญ้าดูออกลูกดูเจ็บป่วยครับดูเจ็บป่วยมันมีไหมเจ็บป่วยยังไงก็มีครับก็มีไม่กินหญ้าหมดลูกออกข้าหักแขนหักอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เหรอมีไรแบบครับแล้วเราต้องยังไงรักษาก็เราก็จำเราไปบอกหมอครับเดี๋ยวเขาก็จัดยาให้อ๋อถ้าเกิดขาหักก็ดูแลขาหักเขาเข็นไปบ้านครับเข็นไปบ้านเลยเขาเฟือกครับไม่ได้เชือดเนาะไม่เชือดครับวัวมี500กว่าตัวเหรอน่าจะครับ500-600เลยครับไม่ได้นับมันออกทุกวันครับผมก็นับแค่แม่ๆครับออกทุกวันแล้วอย่างนี้คือวัวมันไม่มีหายเหรอไม่ให้ครับมีเล็กมีโลโก้ครับบอกมีโลโก้แล้วที่สำคัญคืออยากถามว่าไอ้มืดไหนนอนนั่นแล้วเราจะต้อมวัวกันยังไงก็ล้อมลวดล้อมครับช็อตไฟเอาลวดล้อมปล่อยไฟไว้ครับพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ก็รวมเอามารวมกันแล้วก็ล้อมรอบมันครับอ๋อล้อมรอบมันครับประมาณสัก 2-3 ไร่ได้ไหมก็น่าจะได้ครับน่าจะได้เนาะเพราะว่าวัวทั้ง500ตัวครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบาร์มันเนาะบาร์มันทั้งหมดครับแล้วลูกพี่เราเขาเลี้ยงกันเนี่ยคือส่งตลาดหรือว่ายังไงเดี๋ยวมีคนมาซื้อครับเดี๋ยวมีคนมาซื้อขายคุณครับอ๋อก็คือมาเรื่อยๆครับเขาเห็นเขาก็แวะถามแล้วครับขายไหมลูกพี่เองอย่างเงี้ยเนาะครับผมอ้าวเลี้ยงมา2ปีเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ก็เรื่อยๆครับมันเรื่อยๆเราอยู่จังหวัดอะไรอยู่คนเมืองการแหละครับเมืองการครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากกลับบ้านลาหยุดกลับบ้านต้องลายังไงไปยังไงก็ต้องดูครับว่ามันมียาให้งูกินบ้างแบบโอ้มันปล่อยได้ไหมอะไรได้ไหมไม่คือเราจะไปคนนึงนี่อยู่กัน4คนได้ไหมก็ต้องได้ครับ
ก็ต้องได้เนาะถ้ามันจะเป็นก็ต้องได้แต่มีรถ6ล้อเสบียง1คันครับที่นอนเสื้อผ้าเสื้อผ้ากับข้าวแบบกับข้าวอุปกรณ์ทุ่งห้างครับอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับก็จะมีรถ6ล้ออยู่คันนึงเดี๋ยวจะพาเดินดูวัวรอบๆหน่อยอันนี้เราพ่นสเปรย์หรือว่านัมเบอร์ไว้เนี่ยคือตัวยังไงก็ปั๊มครับเหล็กปั๊มเหล็กพาวไฟครับอ๋อเหล็กก็154นี่คืออะไรเลขมันครับเลขตัวที่154ครับ154 F ครับมันมี F ด้วยใช่ป่ะไม่ใช่ F ครับนี่ข้างล่างเป็นพอร์ตเกอร์ครับอ๋อจะตีนัมเบอร์ไว้ครับตีเลขกับพอตเกิดครับ15462ครับพศเกิด62ครับนี่เป็นเลือดร้อยครับเลือดร้อยแสดงว่าตัวนี้2ปีแล้วครับ2ปีครับ2ปี3ปีครับก็แสดงว่าไล่เขาอย่างนี้ตลอดครับก็ต้องปิดถ้าตัวต่อไปก็เป็น155 156เลยไปครับอ๋อแล้วมันมีบ้างไหมที่ว่าไปกินหญ้ากินผักกินสวนเขาก็มีครับมีบ่อยเราต้องจ่ายค่าชดเชยเขายังไงก็ต้องคุยกับเขาครับเขาจะเอายังไงอ๋อเขาจะเอายังไงให้ลูกพี่เคลียร์ให้เนาะครับก็เราก็เคลียร์แล้วเราก็ต้องให้ลูกพี่ให้เข้ามาดูอ๋อครับเราก็พยายามอย่าให้มันไปเนาะแต่ถ้าเกิดหน้าที่เขาทำนานจริงๆก็ต้อนไปเคลื่อนครับไปเคลื่อนเคลื่อนปราสาทกับบึงบัวระเพ็ดครับเคลื่อนปราสาทกับบึงบัวระเพ็ดต้องดูครับที่ทางในกว้างครับอ๋อตรงไหนมีกว้างๆก็ค่ำไหนนอนนั่นครับมันเป็นยังไงบ้างแต่ในแต่ละวันคือเราตื่นเช้ามาก็ต้อนวัวอย่างนี้แหละก็ทำกับข้าวดูวัวครับดูออกลูกพอดังกับได้เวลากับปล่อยวันนี้ก็เข้าคอกครับสลับกันไปกินหญ้าครับเอ้ยสลับกันโอ้ยขอโทษสลับกันไปกินข้าวก็กินยังไงนะครับเช้ากินด้วยกันแล้วก็ปล่อยอ๋อกินด้วยกันแล้วก็ปล่อยกลางวันก็แบกพัดกันไปกินตอนนี้คือดูอยู่5คนครับต้อนคนละมุมแบ่งกันครับแล้วคือค่ำๆนี่ประมาณสักกี่โมงเราถึงจะล้อมรั้วไว้ต้องไล่มารวมครับพอมานอนตรงนั้นก็หลอมตรงนั้นครับอ๋อครับในแต่ละตัวก็จะไม่มีเชือกเนาะไม่มีครับไม่มีสนสะพายเนาะไม่มีครับโอ้แล้วถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันดื้อๆแล้ววิ่งไปข้ามไปถนนเนี่ยมันใกล้ถนนมันไม่ไปครับมันเคยอยู่ไม่ไปเนาะครับโอ้ครับเรามีหนังกระติกหรือว่าอะไรไม่มีครับไม่มีที่พอจะเอ้ยมือห้ามไม่อยู่แล้วต้องไม่มีเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคือเรามาเลี้ยงวัวอย่างนี้คือเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันเราก็ดีครับดีใช้ชีวิตอยู่กับมันรับจ้างเนาะครับก็เงินเดือนก็น่าจะหลายบาทอยู่ครับเพราะว่าในแต่ละวันเราก็เลี้ยงวัวให้เขาเจ้านายอยู่ที่บึงการเนาะเมืองกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีแล้วเมื่อก่อนหน้านี้คือจะมีลำปีสกินครับผมเป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบบ้างไหมก็เป็นอยู่2-3 ตัวครับ2-3 ตัวครับคือในแต่ละตัวมีรับวัคซีนฉีดยาอะไรไหมฉีดวัคซีนนี้ฉีดทุกตัวครับฉีดทุกตัวเลยครับผมโอ้คือลูกพอออกใหม่ก็ฉีดเลยครับลูกพี่จัดหายามาให้แล้วล่ะครับผมแล้วก็บอกเขาว่าออก5ตัวแล้วนะ10ตัวนะเขาก็เอายามาให้ครับโอ้ครับลูกพี่อยู่ที่เมืองกาญครับเขาก็แต่โทรเช็คเรื่อยว่าเราอยู่ไหนครับเขารู้ครับครับเขารู้รู้ครับในรถติด GPS ไม่ติดครับเขาก็รู้เดี๋ยวเราก็ต้องไปนี่เขาก็ตามถูกครับโอ้มันมีที่มีรอยเขาก็รู้ไม่น่าเชื่อว่าไล่มาจากเมืองกาญมาถึงนครสวรรค์โอ้โหเขาไล่มา20 ปีแล้วครับพี่นี่ไล่มา20 ปีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอฝนเจออะไรก็อยู่ยังไงกันก็อยู่อย่างนี้แหละครับอยู่อย่างนี้แหละบนหกล้อมั้งห้ากระต๊อบอยู่มั้งหลบฝนครับวัวก็ปล่อยตากฝนไปวัวก็ล้อมปล่อยตากฝนธรรมชาติเลยครับอย่างนี้เราต้องทำคลอดให้วัวไหมหรือเขาออกเองตามธรรมชาติเป็นบางตัวครับเป็นบางตัวต้องดูครับวันนี้ออก2 ตัวครับออกทุกวันไหมถ้าเรียกแล้วมันก็ทุกวันแล้วครับทุกวันเนาะเพราะว่ามีอยู่น่าจะ500-600น่าจะได้ครับผมอยากจะมีโดนบินเสียเกินเพราะว่ามันจะได้เห็นหลายๆตัวส่วนมากแล้วจะเป็นบาร์มันเนาะครับเลือดร้อยเลยเหรอเป็นบางตัวครับเป็นบางตัวเลือดร้อยครับยังไงลูกผสมจะรู้ได้ไงก็ตี2ชั้นครับตี2ชั้นไหนครับนี่ไง2ชั้นยังชั้นเดียวอ๋อตีนมันนะครับครับผมก็ดูไม่เป็นแล้วเนาะก็เห็นว่ามันเยอะดีมันแปลกดีก็เดี๋ยวมาทามายืนทางนี้นะครับตอนนี้เราขอโทษนะอายุเท่าไหร่ละอายุ24ครับ24เนาะเป็นยังไงบ้างได้กลับบ้างบ้านบ้างมั้ยในช่วงเทศกาลยังไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาส ก็มืดไหนนอนนั่นค่ําไหนนอนนี่เลยก็เห็นมีรถจอดอยู่2คันคือยังไงครับรถกระบะคันนึงมั้งครับรถกระบะไว้เช็ดน้ำไว้ซื้อกับข้าวครับโอ้ครับมีอยู่เครื่องคันหนึ่งไว้มาทางนี้เลยครับ
แล้วตอนนี้ก็คือว่าใกล้เวลาที่จะล้อมรั้วแล้วเนาะครับ5โมงครึ่ง6โมงครับ5โมงครึ่งล้อมรั้วนี่คือใช้ลวดเส้นเดียวครับใช้ไฟแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็น็อกไว้กี่โวลต์แบตเตอรี่น่าจะ12โวลต์ครับ12โวลต์ปล่อยเลยมันมีเป็นตัวแปลงครับอ๋อมีตัวแปลงอีกครับอ๋อคือปลั๊กไฟเองเนาะครับผมก็คือถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าผ่านมาเห็นเขาก็จะมาถามดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายกันจริงต้องลูกผ่านลูกพี่ไหมอะไรยังไงครับแล้วเขาจะเอารถมารับเองไม่ใช่ครับเขาก็ต้องดูตัวครับมาดูตัวมาจี้เลยฉันชอบตัวนี้นะครับถามลูกพี่ให้หรือไม่ให้โอ้ก็มีการทักแชทส่งไลน์อะไรกันก็บอกเลขเขาก็รู้ครับบอกเลขเขารู้ทุกตัวแล้วครับบอกเลขเขารู้ทุกตัวรู้ครับโอ้ครับมี500กว่า600กว่าเนาะตัวเล็กเด็กแดงสีแดงก็มีบามั่นเลือดร้อยผสมด้วยครับแล้วก็คือว่าพรุ่งนี้เนาะไปทางไหนต่อครับพรุ่งนี้ก็ไปเรื่อยไปดีครับไปทางนี้เนาะแล้วคือว่าเจอพวกอุปสรรคอะไรพวกอย่างเช่นพวกงูเอ้าเจอไหมก็เจอครับนานๆจะเจอครับนานๆเจอทีทำยังไงคือเราเอามีดสับแล้วเอามาทำกินเลยงูมันไม่ค่อยไอ้นั่นหรอกครับเนาะก็นี่เราครับงูมันจะเตือนเราเนาะครับเพราะว่ามันเห็นอะไรเยอะๆแล้วมันก็จะไปเองหรือว่าหาที่หลบซ่อนนะเนาะครับครับตอนนี้เลี้ยงกันอยู่5คนครับผมเป็นยังไงครับแบ่งกันลงตัวไหมอยู่คนละมุมนะลงตัวครับลงตัวแต่ก่อนนี่เลี้ยงกัน4คนเหรอธรรมดา3คนครับเพราะว่าเราเพิ่งมาใช่ไหมครับวัวมันเริ่มเยอะขึ้นหรือว่ายังไงมันก็เท่านี้เลยครับเท่านี้อยู่ตลอดมาเท่านี้อยู่ตลอดมาครับแต่เรามาเพิ่มค่าแรงตกเท่าไหร่นะขออนุญาตถามค่าแรง 7,000 ครับ 7,000 กินอยู่กับเขาหมดครับกินอยู่กับเขาหมดครับทุกอย่างอยู่กับเขาหมดที่พักฟรีกับข้าวอาหารเหล้าเบียร์เสื้อผ้าทุกอย่างครับการรักษาโอ้ครับครับก็ถือว่าสวัสดิการดีเนาะครับกินอยู่ฟรีอาหารที่พักแล้วก็ค่ายารักษาเอ้ยยารักษาฟรีครับเจ็บป่วยเนาะครับมันยังไงคือเจ้าของเขาเนี่ยมันที่ไปเคยไปบ้านเขาเนาะครับเขาเป็นแบบก็เป็นคนธรรมดาแหละครับเป็นไม่ใช่คือคอกเขาไม่มีเลยเหรอก็มีครับเขาเคยเลี้ยงอยู่บ้านแค่ไม่กี่ตัวครับไม่กี่ตัวแต่เขาจะอันนี้เขาเรียกว่าวัวเลี้ยงวัวไล่ทุ่งปะครับผมโอ้ส่วนมากจะเป็นงัวเจ็บครับงัวในนี้ไม่สบายข้าฮักแค่หน้าเขาก็เคลื่อนไปบ้านครับโอ้ครับรักษาหายก็เอามาครับผมเป็นคอกรับรองครับแล้วคือขายนี่พ่อค้าแม่ค้ามารับแต่ละครั้งนี้เยอะไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ตัว2ตัวถึง10ตัวครับ10ตัว50 70มีหมดแล้วครับ50 70มีบางทีขายเป็น100ครับขายเป็น100ก็น่าจะรู้จักใครหน้าที่ดังๆที่มีบัวเสียอะไรนะเสียบูนครับอันนั้นก็เจ้าของอยู่ที่ไหนนะก็คนเมืองกาญเหมือนกันครับคนเมืองกาญเหมือนกันแต่เจ้าของคนละเจ้าของครับคนละเจ้าของครับผมอันนี้เจ้าของชื่ออะไรครับอันนี้ลุงช้ำครับลุงช้ำครับช้ำก็คือช้ำนอกช้ำในนี่นะครับชอกช้ำครับครับมีที่อยู่เบอร์โทรเขาไหมเผื่อมีคนอยากจะถามเสียมีวัวแบ่งขายไหมแบ่งต้องติดต่อผมนะครับผมได้บอกเขาอีกทีหนึ่งเบอร์โทรครับ093ครับ093 159 159 5481 5481ครับผมเนาะโทรเข้ามาเนาะแล้วก็จะติดต่อบอกพี่ลูกพี่อีกทีนึงวัวมีอยู่5ถึง600ได้ไหมใกล้เคียงครับใกล้เคียงเพราะว่าเลี้ยงมาเองเนาะครับเราก็จะไล่ต้อนอย่างนี้ไปตลอดละมืดไหนนอนนั่นครับผมเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากมันเขาเลี้ยงนี้กันตลอดไหมที่แถวเมืองการคือมันมีหลายเจ้าหลายฝูงหลายทวงอ่ะโอ้ครับเราก็ต้องคอยดูเนาะมันจะไปหาข้าวโพดหาถั่วหาอะไรเขาไหมเนาะดูอย่างนี้ไปตลอดแล้วอย่างนี้เรามีโทรศัพท์เนาะครับแล้วชาร์จแบตอะไรยังไงไฟฟ้าไอ้แผงโซลาร์เซลล์ครับแผงโซลาร์เซลล์โอ้ครับแล้วคนที่ขับรถ6ล้อนี่ก็จะคอยไปตามถนนเนาะครับก็คือว่าเลี้ยงวัวนี่ก็จะไม่ห่างจากถนนหลักมากก็ไม่ห่างครับพอเย็นก็ต้องกลับมาอยู่ที่ทางนู้นครับโอ้มาอยู่ใกล้ๆรถครับครับกลางวันก็ไปไกลๆครับกลางวันก็ไปไกลๆหน่อยครับ
วันนี้คืออยู่ในละแวกนี้เหรอครับวันนี้ต้องอยู่นี่นะครับอ๋อวันนี้ยังอยู่นี่พรุ่งนี้ก็ไปที่อื่นละครับพ่อย่าเริ่มหมดละดูแหล่งอาหารแต่ถ้าเกิดว่าถึงหน้านาจริงก็ไม่บึงก็เคือนต้องดูครับต้องดูมีอย่างอื่นบ้างไหมอุปสรรคอย่างอื่นที่ผมไม่ได้สอบถามไปไม่มีก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้แหละโอ้ครับมันมีแบบเอ๊ะไปวัวไปหลงฝูงกับคนอื่นมีไหมครับที่เขาเลี้ยงๆกันอยู่มีครับก็จำได้ครับพวกเรามีเลขมีโลโก้อ๋อมีเลขเนาะเออครับครับวัวไม่แต่ตัวล่ำๆเนาะครับผม มันกินอิ่มน่าจะกินอิ่มมากเลยแต่ละตัวไม่มีผอมวัวหมายเลขครบเอ๊ะตัวสีแดงไม่เห็นหมายเลขครับตัวผู้ไม่ตีครับไม่ตีครับเพราะอะไรครับก็ตีก็คล้ายครับเราไม่ได้ไว้ใช้อ๋อครับตีแต่ตัวแม่ตัวเมียเราเอาไว้ใช้ครับเอาตัวผู้ไม่ตีแล้วเราเช็คจำนวนก็เราต้องรู้ครับเราก็ต้องรู้ก็ถ้ามันให้เดี๋ยวแม่มันก็ร้องครับเราก็รู้อ๋อครับครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นบาหมันเนาะครับบาหมันทั้งหมดครับมีไทยใหญ่ไหมไม่มีครับไทกี้ไม่มีมีบาหมันมีตัวเดียวครับเอาไว้นำฟูงครับเอาเอาไว้นำฟูงเอามาจากบ้านเอามานำไอ้ตัวนั้นเป็นบาซินไหมตัวไหนครับตัวดำนะไม่ใช่ครับตั้งก็บามันครับบามันครับโอ้มันหูยาวคล้ายๆผสมไม่ใช่ครับครับไหนคนไหนที่ว่าพูดเก่งๆอยู่ไหนไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ฝูงวัวยาวไปนู่นนะครับพอดีถ่ายได้ไม่หมดเพราะว่าถือกล้องได้ไม่สูงมากถ้าเกิดมีโดนบินก็น่าจะเห็นได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วลูกที่ออกใหม่เราดูแลเขายังไงก็ปล่อยธรรมชาติครับปล่อยธรรมชาติดูให้กินนมอย่างเดียวครับโอ้แล้วก็ปล่อยเดินปล่อยอะไรเลยครับขี้โดปินกินนมแล้วก็ปล่อยครับครับก็คือเดี๋ยวพาไปดูรถได้ไหมได้ครับได้เนาะแป๊บเดียวที่อยู่ที่รับนอนขอก็เป็นเต็นท์นะฮะครับเป็นครับขออนุญาตดูหน่อยก็แล้วกันลูกพี่คงไม่ว่าเนาะไม่ว่าครับครับในกระเป๋านี่พกพาอะไรบ้างขวดน้ำขวดน้ำครับยารักษาโรคครับเป็นยารักษาโรคแก้ปวดท้องให้ง่วงแก้ไข้ครับครับมียาธาตุน้ำขาวละเป็นออกซีครับออกซีกับบูตาซิลอ๋อยาให้วัวครับอ๋อครับครับนึกว่ายาแก้เราเองไม่ใช่ครับพวกค่ากับข้าวค่าอะไรคือเท่าแก่เขาก็จะต้องบอกครับโอนมาให้ทีเนาะครับผมโอ้ผมหมดกระทงห้าครับทำกับข้าวกินเองเหรอทำเองครับทำเองผัดกันทำหรือว่ายังไงครับก็ทำเองมั่งซื้อมั่งครับแล้วแต่ครับอ๋อทำเองมั่งซื้อมั่งอยากกินอะไรก็ทำครับใครพอมีฝีมือหน่อยก็เป็นพ่อครัวครับผมรถ6ล้อ1คันรถปิกอัพ1คันไอ้รถคันนี้คือเอาไว้สำหรับอะไรก็ไว้เข็นงัวครับไว้เข็นงัวซื้อกับข้าวเข็นน้ำข้าวด้วยเข็นน้ำมาใช้ครับป้ายมาจากกาญจนบุรีนะครับครับผมอ๋อตัวนี้เกิดใหม่ป่ะนี่ออกเมื่อวานครับออกเมื่อวานเหรออ๋อทำไมต้องเอาไว้อย่างนี้ครับหรือว่าเขายังไม่แข็งแรงครับยังไม่แข็งแรงครับครับสองตัวมอไซค์หนึ่งคันครับมอไซค์หนึ่งคันเนาะเอาไว้ใช้สอยน้ำไออุปโภคบริโภคเนาะครับกับข้าวอะไรทุกอย่างจะอยู่อย่างนี้นะครับขออนุญาตขึ้นไปดูได้ไหมครับได้เนาะ
เอานะอันนี้จะเป็น6ล้อนะครับก็จะมีพวกเตาถ่านพวกหม้อกับเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวหม้อถังกระบังนะครับแก๊สนะครับมีแบตเตียงที่นอนมุ้งนะครับกับข้าวอาหารก็จะประมาณนี้อันนี้คือบน6ล้อนะครับบน6ล้ออันนี้เป็นถ่านอันนี้เป็นถ่านนะครับน้ำเนาะเป็นยังไงบ้างครับอยู่กัน2ปีก็ดีเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะก็คิดสิว่าทำงานเนาะครับผมคือเราก็มีรายได้นะครับในส่วนนี้กินอยู่ฟรีอย่างนี้ก็ไม่ได้เก็บอย่างเดียวเลยเงินเก็บอย่างเดียวครับผมกินอยู่ฟรีที่พักฟรีเงิน 7,000 ไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเงินคุณเงินเดือน 15,000 คุณเช่าห้องอยู่คุณซื้อกินวันนึง50อุ้ยคาบนึงประมาณ30ไม่อยู่5ต้อง50 150เดือนนึงก็ไม่ใช่น้อยนะครับนะครับผมว่าอย่างนี้คุ้มกว่าโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอะไรครับภูครับภูภูครับพอพานพอสำเภาสระอูครับพอสำเภาสระโอสระอูสระอูครับน้องภูนะครับเนาะครับขอขอบคุณน้องภูมากๆนะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่ให้ในวันนี้นะครับก็เปิดเผยกันหมดเปลือกนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเออเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงวัวไล่ทุ่งนะครับยกฝูงประมาณ 5-600 ตัวอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ถ่ายทอดให้เห็นแล้วนะครับว่าเขากินอยู่กันอย่างนี้ค่ำไหนนอนนั่นนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับโอเคหวังว่าได้เจอกันอีกเนาะครับครับสวัสดีครับ